ส้มเช้งเปิดใจเคลียร์ชัดออกจากแก๊งสามชาติจริงไหมแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตส้มเช้งผันตัวเป็นยูทูบเบอร์รายได้หลักล้านเคลียร์ชัดออกจากแก๊งสามชาติจริงไหมกว่าจะมีวันนี้ได้ชีวิตของตลกหญิงชื่อดังส้มเช้งสามชาติต้องผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างยากลำบากแถมยังกลายเป็นซิงเกิลมัมกว่า20ปีทุ่มเทและอดทนเพื่อดูแลลูกสาวล่าสุดเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแมมกับหนูแมมสุริวิภาว่าตอนนี้ยอมผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์รายได้เดือนละแสนพร้อมตอบชัดถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเตรียมลาออกจากแก๊งสามชาติจริงหรือเปล่าผันตัวมาทำช่องยูทูบเบอร์เป็นของตัวเองเริ่มต้นจากลูกสาวคนโตเรียนภาพยนตร์และเขาอยากให้เราเป็นยูทูบเบอร์คือเราก็มีความคิดว่าในเมื่อเราอยู่หน้าจอทีวีแล้วทำไมเราต้องไปอยู่ในมือถือด้วยเหรอแต่ลูกว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนดูในมือถือมากกว่าทีวีอีกก็ให้เราลองทำดูเราบอกว่าทำก็ได้แต่เราไม่ออกเงินนะเพราะเราไม่คิดจะลงทุนเราไม่รู้ว่ามันจะได้เงินได้ยังไงเริ่มต้นจากการไปร้านเพื่อนแม่ไผ่ก็คือการเล่าประวัติเราว่าเราอยู่ในวงการนี้ยังไงมีพี่น้องกี่คนพอถ่ายเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเลยคนดู700กว่าคนรู้สึกยังไงบ้างมาเป็นยูทูบเบอร์คำสิคะไม่คิดว่าส้มเช้งสามชาติจะมาทำยูทูบเบอร์เพราะคนดูแค่700เราก็ไอคิดว่าไม่เอาแล้วเลยเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนด้วยการยิงโฆษณาหรือไม่ก็ตัดคลิปสั้นๆเข้าวงการยูทูบเบอร์กี่ปีแล้ว2ปีแล้วค่ะรายได้เดือนละแสนกว่าบาทรู้สึกดีใจมากแล้วลูกก็มีความสุขเพราะมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แม่ทำแล้วประสบความสำเร็จตอนนี้รู้สึกสนุกกับการเป็นยูทูบเบอร์มากเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทเลี้ยงลูกจนโตเป็นสาวห้ามไหมถ้าลูกจะทำสัญญกรรมไม่ห้ามค่ะอย่างคนตัวเราก็จะบอกว่าเขาสวยแล้วก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วส่วนคนเล็กนี่ต้องแก้จมูกก็เดี๋ยวแม่พาไปทำอยากสักก็ได้เดี๋ยวพาไปเองไปปาร์ตี้ได้ไหมไปได้แต่ชวนด้วยบางทีเราก็เคยพาเขาไปเองเลยจนเป็นข่าวว่าส้มเช้งพาลูกเที่ยวผับมีแฟนได้ให้แต่งงานตอนอายุ30ตอนนี้ใช้คำว่าเพื่อนไปก่อนอย่าใช้คำว่าแฟนแม่ทำแทนไม่ได้ทำไมลูกถึงยังมีแฟนไม่ได้เราตกลงกับเขาไว้แบบนั้นเรารักลูกเรารักก็ต้องรักเผื่อเลือกคือเลือกหลายคนหาคนดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดถ้าคนนั้นดีแล้วค่อยพามาและให้แต่งงานตอนอายุ30มาบอกว่าหนูอายุ24แล้วต้องรีบมีแฟนต้องศึกษามันไม่ใช่ขอถ่ายรูปเจอคนที่ใช่เจอคนที่แต่งงานได้สอนเขาแบบนี้เลยเลี้ยงลูกผู้หญิงทั้งสองคนยากไหมไม่ยากเลยสำหรับส้มเพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาขาดพ่อเพราะว่าแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ในอารมณ์เดียวกันได้หมดคุยกันทุกเรื่องอยู่ด้วยกันทุกวินาทีมีอะไรก็โทรหากันและเราโชคดีที่เราเป็นลูกสาวอาจจะเป็นบุญเก่าที่เราเคยสะสมมาพอเรามีลูกก็น่ารักหลายคนสงสัยว่ายังจะเห็นส้มเช้งในแก๊งสามชาติใช่ไหมตอนนี้ชิงร้อยชิงล้านยังมีอยู่ก็ยังเห็นส้มอยู่แต่ถ้าหากวันใดไม่มีชิงร้อยชิงล้านแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับการได้เล่นละครไปถ่ายยูทูบและตอนนี้มันเป็นช่วงวัยที่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตแล้วยังไงก็สามารถติดตามส้มได้ในช่องยูทูบส้มเช้งสามชาติค่ะ แต้วณัฐพรตอบแล้วหลังคนแซวเป็นสะใภ้เล็กเขินถูกถามเรื่องแต่งงานอยู่ฝ่ายเดียวหวานจัดหนักให้เห็นผ่านไอจีอยู่ตลอดสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรและไฮโซนายหรือประนายพรประภา
แถมสาวแต้วยังออกปากตลอดทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องความรักครั้งนี้ว่าแฮปปี้สุดๆแต่พอถามถึงข่าวดีหลังจากที่มีคนรอบตัวก็ต่างทยอยถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปหลายคู่สาวแต้วก็ยังไม่มีวี่แววเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดเยอะและไม่มีใครกดดันใครตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเห็นคู่ของหมากกับคิมแฮปปี้แล้วคู่ของแต้วเมื่อไหร่มาเรื่องนี้ได้ยังไงมาเนียนมากเลยหัวเราะคู่หมากกับคิมน่ารักคู่แต้วก็น่ารักอ๋อเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้กดดันใครเลยเอาที่เราสบายใจกันสุดท้ายมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องโฟกัสเต็มไปหมดเลยงานก็ค่อยๆไปเรื่อยๆสบายๆค่ะยิ้มได้ไปเจออ้ําพัชราภาด้วยไปกินข้าวกันกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างเราก็เหมือนแฟนคลับท่านหนึ่งเราก็จะยิ้มแบบนี้แล้วก็กินข้าวปกติพยายามเก็บอาการว่าไม่ตื่นเต้นแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เจอแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยๆแต่ก็เจอบ้างทุกครั้งที่เจอก็จะไม่ได้ถ่ายรูปหรืออะไรก็สำรวมนิดนึงเวลาเจอแต่จริงๆก็อยากถ่ายวันที่ได้เห็นกันเจอกันก็เหมือนพี่อ้ําชวนเล่นTikTokเราก็ได้เลยค่าเต็มที่เลยค่ากี่เทคก็ได้หนูเอนจอยยิ้มประมาณนั้นค่ะเหมือนอ้ําก็ชมแต้วน่ารักมากก็ขอบคุณค่ะแต่หนูตื่นเต้นได้เจอพี่อ้ําหัวเราะพอเจอเป็นโมเมนต์ครอบครัวความรู้สึกมันต่างกว่าเจอตามงานหรืออะไรแบบนี้ไหมประเด็นคือไม่ได้เจอตามงานด้วยไงไม่ได้โคจรมาเจอกันเหมือนพี่อ้ํารู้ว่าอันนี้แต้วรู้อันนี้คือพี่อ้ําอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีงานอะไรที่ได้เจอพี่อ้ําเท่าไหร่หลายคนก็แซวว่าสะใภ้ใหญ่สะใภ้เล็กอะไรแบบนี้ข้าก็แซวหัวเราะเขินไหมถูกแซวแบบนี้ไม่ค่อยค่ะเหมือนเราไม่ได้วางตำแหน่งเราไว้แบบนั้นเหมือนกับว่าเราแค่ไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นยิ้มทุกครั้งที่มีความรักคนจับตาลุ้นคู่เราตลอดขอบคุณค่ะนี่ก็ลุ้นเหมือนกันหัวเราะปากบอกเป็นนายในหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะคำว่าลุ้นเหมือนกันไม่ใช่ลุ้นอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราเองก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นไปในเวไหนเราแฮปปี้ที่ตรงไหนก็ไปแบบนั้นแต่ก็ขอบคุณก็อยากให้มันดีแต้วว่าทุกคนก็อยากที่จะแฮปปี้กับทุกเรื่องความรักด้วยค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราเลือกรู้จักใครคนหนึ่งเราก็อยากให้เขาดีกับเราแล้วเราก็ดีกับเขาจากความจริงใจก็ต้องขอบคุณในความช่วยลุ้นค่ะเลยบอกว่าลุ้นเหมือนกันค่ะเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมท M7 XXLS2คนเห็นรูปในอินสตาแกรมก็ลุ้นให้มีข่าวดีจะมีโอกาสเห็นเซอร์ไพรส์ไหมอยากโทรถามเลยเนี่ยยิ้มไม่รู้อ่ะก็เรื่อยๆเหมือนเราแฮปปี้แค่ไหนมันก็แค่นั้นค่ะขอบคุณที่ช่วยลุ้นค่ะอย่างคิมเขาก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันเรามีระแวงนิดนึงไหมเพราะเขาอาจเซอร์ไพรส์เราเมื่อไรก็ได้ขอไม่ค่ะคือคิมกับหมากเขารู้จักมานานแล้วคงเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนก็มีเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนค่ะแล้วเราเองไม่ได้เป็นคนที่มีฝันว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราแค่รู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องโฟกัสค่ะเอาให้วันนี้เราแฮปปี้ยิ้มกันได้ก็โอเคแล้วค่ะเราไม่ได้มองว่าจะมีเซอร์ไพรส์ปุบปับแต่น่าจะคุยกันในวันที่ถึงเวลาใช่คือโกไม่ใช่แค่ว่ามีเซอร์ไพรส์มันเป็นการตัดสินใจแบบใหญ่มากค่ะซึ่งโอเคอายุมันได้แล้วแหละแต่มันก็มีหลายปัจจัยค่ะก็เลยไม่ได้คาดหวังเรื่องเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์มันคือชีวิตทั้งชีวิตค่ะก็ต้องค่อยๆ คิดไปอย่างมีสติค่ะเหมือนเรายังเอนจอยกับการทำงานเรามีมองอนาคตว่าต้องไปฝากไข่ไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ดูแลสุขภาพไปก่อนยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นค่ะถามว่ามองเรื่องชีวิตคู่ไหมก็มองค่ะแต่มันเป็นในแบบว่าเราโอเคแฮปปี้ไหมเราก็สำรวจความรู้สึกตัวเราความรู้สึกใน
มันยังเป็นเวประมาณนี้อยู่คือเรื่องความรู้สึกมันสำคัญกว่าสิ่งที่จะเป็นสถานะแต้วก็เลยรู้สึกว่าเราโฟกัสที่งานที่เราต้องทำครอบครัวที่เราต้องดูแลแล้วก็บาลานซ์กับความรู้สึกเราดีกว่ายังไม่ได้แบบอายุได้แล้วนะต้องแต่งแล้วนะเราเอาความสุขเราดีกว่าตอนนี้ความรู้สึกบอกหรือยังว่าถึงเวลาแล้วตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะแต่ยังไม่ได้บอกว่าถึงเวลาหรืออะไรขนาดนั้นเราโอเคกับเขาโอเคกับคนรอบตัวเราเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะแต้วเป็นคนในวงการก็โดนถามถึงเรื่องการแต่งงานเป็นปกติแต่ตัวในเขามีความเข้าใจในเรื่องนี้ไหมเพราะไม่ค่อยมีใครถามเขาเรื่องนี้เท่าไหร่เขามีความเห็นยังไงบ้างมิ่งคิดจริงๆก็ไม่ได้คุยในแง่ว่าถูกถามอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือไม่ใช่ทุกคนจะมีช่วงวัยที่เป็นเกณฑ์อยู่แต่ว่าเขาก็อาจจะถูกถามอยู่แล้วก่อนที่จะมาคุยกับแต้วอีกแต้วว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรขนาดนั้นค่ะแต้วว่าเขาไม่ค่อยโดนถามแต้วเองมากกว่าที่รู้สึกว่าแต้วพูดอยู่คนเดียวเลยเนอะแต้วก็เขินในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน